ุณลุงครับขอเวลาสักครู่ครับเมื่อวานที่เราไปงานดิจิตอล disruption อะไรนั่นนะฮะที่ผมแจ้งคุณลุงไว้ว่าผมได้ข้อสรุปมาอย่างไรนะครับผมก็ไม่ใช่นักวิชาการแล้วไม่ใช่นักมืออาชีพนะฮะแต่ว่าพอฟังแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเราเข้าไปฟังแล้วเราได้อะไรบ้างจนนำไปถึงว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างให้มันออกมาให้มันเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยพูดโดยที่ไม่มีพื้นฐานความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสรรพศาสตร์แล้วกันนะฮะเมื่อวานพอผมเห็นโพสต์อยู่โพสต์หนึ่งที่เป็นโพสต์ของโลกออนไลน์ก็คือหนังสือพิมพ์มติชนเขาบอกว่าหัวข้อเฮดข่าวก็คือโรงงานปิดพันแห่งนะฮะทำไมข่าวนี้ถึงมาเป็นตัวรองรับในหลังจากที่เสร็จงานมาคือนายกรับโรงงานปิดตัวพันกว่าแห่งสั่งช่วยคนตกงานขอสู้ไปด้วยกันจงเนี่ยคำนี้สำคัญมากเลยมันสะดุดใจผมเชื่อมั่นและศรัทธาโอ้โหเอาเก็บไว้ในใจก่อนว่าชอบใช้คำว่าเชื่อมั่นเนี่ยบางทีไปดูหนังในโรงหนังอ่ะเขาโฆษณาให้เราดูหนังอ่ะมันมีบางอย่างบางโฆษณาของหนังในโรงหนังที่บอกว่าอะไรนะเชื่อจะเชื่ออะไรก็ว่าไปแต่ว่าโอ้โหถ้าโจมาให้เชื่อผมก็เก็บไว้ในใจไม่ได้พูดต่อไม่ได้พูดกับใครเพราะอยู่ในโรงหนังและมาเน้นก็คือขยายความศรัทธาโอเคเอาล่ะก็ไม่ได้เปิดประเด็นกับ2คำนี้เพราะว่าตอบไปแล้วว่ามันคืออะไรในความรู้สึกของเราเสร็จปุ๊บผมก็กดแชร์ตามปกติที่เป็นนักแชร์ไปผมหวังว่าส่งผ่านข่าวไปเสร็จปุ๊บเมื่อแชร์ประมาณสัก10หรือ20นาทีก็มีเพื่อนใน Facebook ในโลกออนไลน์เธอก็ได้แชร์ต่อทีนี้ไอ้เธอแชร์ต่อผมก็เป็นคนที่มักจะย้อนกลับไปหาคนที่เขาแชร์งานเราว่าเอ๊ะงานที่เราแชร์เนี่ยมันเกิดประโยชน์หรือมันให้โทษอย่างไรทำไมเขาถึงแชร์ถ้าเขาแชร์แสดงว่าสิ่งที่เราแชร์นะมันเกิดประโยชน์เราก็เลยย้อนกลับไปดูเนื่องจากว่าปัจจุบันเธอก็คงประกอบอาชีพเกี่ยวกับเสื้อผ้าเขาแชร์ต่อเสร็จเขาแชร์เสร็จเขายังคอมเมนต์เพิ่มก็คือโทษครับให้ธุรกิจฐานรากขึ้นออนไลน์คำนี้มันจะแปลว่าอะไรไปต่อรัฐบาลช่วยเหลือแต่ไม่มีพื้นฐานไม่มีเงินสำรองไม่สอนวิธีจับปลาคนที่มีอวนลากเข้าไปหมดคนพวกนี้จะกินอะไรรัฐบาลออกความคิดใช้งบไปเปล่าๆ SME ตายมากี่รายแล้วมีที่ขายแต่ไม่สอนการทำการตลาดไม่สอนแหล่งการหาสินค้าการลงทุนทำไปก็เจ๊งจุดๆๆก็คือโพสต์เปิดประเด็นแล้วก็ปิดประเด็นด้วยคำพูดที่ว่าเขาคือเพื่อนผมที่อยู่ในโลกออนไลน์เขาพูดในฐานะอะไรเขาในที่นี้เขาเป็นคนที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือที่พูดได้เพราะเป็นที่ปรึกษา SME มาก่อนจึงรู้ขอให้สอนเขาทำออนไลน์อย่างตรงจุดและทำการตลาดที่ถูกวิธีไม่ใช่ให้กับพวกบริษัทการตลาดมาบริหารเงินงบโฆษณาแต่ไม่ได้ผลอะไรเลยhashtag ด้วยนะครับคำว่า hashtag เนี่ยที่เขียนมาทั้งหมดไม่ใช่ประเด็นละประเด็นคือของขึ้นแปลว่าอะไรมันแปลว่าทุบโต๊ะเลยครับปิดประโยคเลยว่าทั้งหมดที่ว่ามารวบรวมใน hashtag เลยว่าขึ้นเลยนะพูดอย่างเงี้ยเมื่อวานถามว่าแล้วประเด็นนี้มันมาเกี่ยวอะไรแปลว่ากรณีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยล้มเหลวระบบล้มเหลวทางใช่ครับตัวกลางล้มเหลวใช่ครับถ้าฟังตามนัยยะที่ว่าเนี่ยคำว่าประเทศไทยเนาะครับตัวกลางของการบริหารจัดการประเทศไทยครับก็น่าจะเป็นระบบราชการครับระบบราชการก็ต้องเกี่ยวข้องทางด้านการเมืองการปกครองครับก็แปลว่าถ้าฟังตามนัยยะตรงนี้แค่ไม่กี่ประโยคพอจะอนุมานได้ว่าต่อไปนี้ไอ้ตัวกลางเนี่ยมัน
มันไปต่อไม่ได้แล้วครับดูสิไอ้เจ้าพันโรงงานที่ว่าเนี่ยเป็ดแล้วคนในโรงงานเนี่ยถ้ากระทำแล้วจะอยู่ไงกินยังไงต่อไปงั้นไอ้ตรงนี้ต่างหากที่เหมือนกับว่าขาลอยมนุษย์ขาลอยนี่ยุ่งนะชีวิตจริงอ่ะเอาล่ะไปต่อไอ้ที่โผล่มาพูดพลาดตรงเนี้ยเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาที่ไปดูคุณสุทธิชัยนะวันนั้นเมื่อวานนี่นะตอนบ่ายตอนเย็นถามจริงเถอะเมาหรือเปล่าเมาเมื่อคืนนี้ป่ะอยู่ๆก็โผล่พูดพลาดมาเนี่ยไปจับประเด็นอะไรกันได้ได้งี้ดีกว่าในส่วนนั้นเพราะว่าเท่าที่ฟังดูโดยประมวลแล้วเนี่ยนะฮะว่าคนไทยทั้งชาติก็แล้วกันเนาะตอนนี้มันเสมอไปแล้วของกลางที่บอกว่าบริหารจัดการเนี่ยคงจะไปต่อลำบากถ้าหากว่าไม่ตื่นขึ้นมาที่ทำไม่เสียอย่างหนึ่งแต่ที่ฟังที่ดูเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเด็กคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่รู้ชื่อเลยจำไม่ได้เลยในการที่พรีเซนต์งานของเขาเนี่ยถ้าฟังโดยรวมจริงๆนะถ้ามีคนประเภทนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะเอาสักไม่ต้องมากหรอกครับเพราะเขาจะมองในภาพรวมทั้งหมดเลยโดยหยิบเอาเทคโนโลยีจะเป็น IT ภายใต้เงื่อนไขของ AIหรือ AI IT ภายใต้เงื่อนไขของอะไร FinTech กับอะไรกัน Blockchain Blockchain 2 อย่างนี้เข้ามาจับนะในการที่จะให้รากหญ้านะหรือว่าพวกที่มันพยายามขายของผ่านออนไลน์อะไรทำนองนี้ถามว่าใช่ไหมที่จับประเด็นได้เมื่อวานเนี่ยใช่ครับถ้าใช่แล้วถามว่ามันจะไปต่อยังไงวะเนี่ยใครจะเป็นคนที่จุดชนวนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าว่าไปทำไมมีถ้ารัฐะไม่รีบมาจับตรงนี้นะฮะจับวิธีแรกเนี่ยโอเคแนวทางเนี่ยก็บอกว่าทำยังไงจะอยู่ได้อยู่รอดอยู่เป็นหรือว่าอยู่อะไรก็ว่ากันไปในเรื่องการดำเนินชีวิตมันก็ต้องมีคำถามที่ขึ้นมาก่อนทีนี้ก็ระดมความคิดใดๆก็ตามทีที่จะเข้ามาสู่ในโครงสร้างหรือว่าโครงร่างต่างไปทุกหน่วยของคนในสังคมโดยเอา IT หรือว่า AI FinTech กับ Blockchain เข้ามาเป็นตัวอะไรก็เรียกตัวจัดการใช่ไหมใช่ครับก็ไม่รู้ว่าหรือว่าตัวเป็นโปรแกรมก็ได้กันตั้งโปรแกรมขึ้นมาเด็กคนนี้นะครับเป็นเด็กน่าจะรวบรวมความคิดทั้งหมดของใครก็ตามทีเข้ามาสู่ในโปรแกรมที่จะเกิดขึ้นนะเมื่อวานนี้ถ้าได้จับความได้นะว่ามีประเทศแทบประเทศเดียวในเอเชียนี้นะฮะที่ไม่มีพูดว่าถ้าฟังตามนั้นน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ใช่ป่ะเพราะเซิร์ฟเวอร์ก็มีแต่ของเอกชนไอ้เซิร์ฟเวอร์ของประเทศจริงๆเนี่ยมันไม่มีแต่มาเลเซียเขามีอะไรและหลายประเทศรอบข้างเราเขามีมีประเทศแต่ประเทศเดียวเมื่อไม่มีแล้วนะฮะจะให้ต่างชาติมันเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็คำสุดท้ายที่มันจะออกมาเนี่ยคนไทยทั้งหมดจะเป็นทาสจะตกเป็นทาสของเทคโนโลยีที่มันมาเร็วดันมาแรงในรูปแบบที่มันโอ้โหเรียกว่าไม่มีสิทธิ์ฟื้นเลยนะถ้าหากว่าไม่มาเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เอาฮะสุดท้ายยังไม่ใช่สุดท้ายก็แล้วกันว่าแนวทางนี้ต้องระดมความคิดรัฐบาลน่าจะประกาศตัวตนทันทีเป็นอะไรแห่งชาติแห่งชาติวาระฮะวาระแห่งชาติเออวาระแห่งชาติต้องประกาศทันทีเลยรวบรวมคนที่มีความสามารถพิเศษจะเป็นแขนงใดก็ตามอาชีพใดก็ตามเถอะเอาจุดนี้เข้ามาก่อนนะแล้วก็หาวิธีออกกฎหมายให้กับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในโลกไม่อยู่รวมกันตรงนี้เนี่ยโดยเอาคำว่าบล็อกเชนอะไรเมื่อกี้นี่ยังพูดฟินเทคอ่า
และให้เด็กคนเนี้ยเป็นคนที่คล้ายๆกับว่าพอเวลาสารแห่นี่นะมันต้องก่อจอมก่อนแล้วมันจะแตกลายเข้าไปเพราะความคิดเขาจะเป็นคนที่แตกลายแตกลายก็เหมือนกับเป็นสปีชีส์ไหนล่ะสปีชีส์วิชาชีพไหนก็ว่ากันไปที่ไหนก็วันไปมาเพราะไอ้ส่วนที่จะมารอบนอกของจอมแห่ตรงนี้นะฮะก็คือคนที่จะมีความสามารถพิเศษเข้ามาระดมความคิดตรงนี้แล้วมันจะส่งไปยังพื้นล่างมันเองเพราะแนวคิดอย่างนี้มันเป็นแนวคิดในเรื่องราวของพูดว่าไม่รู้ไอแนวคิดนี่มันมาตั้งแต่แล้วว่ายอดพีระมิดก็แล้วกันแต่ต้องผสมผสานนะยอดพีระมิดที่ผ่านๆมาจะเป็นบ้านเมืองของเราก็ตามหรือจะเป็นอะไรก็ตามทั่วประเทศไอยอดเดิมๆคือของเก่าครับของเก่าคือระบบก็แล้วกันมันจะไปไม่ได้คือมันจะคว่ำนะเพราะว่าตัวกลางที่ว่านี้มันจะยึดโยงไม่ได้เพราะว่าการสื่อสารทั้งนี้มันถึงรอบโลกไปหมดแล้วนะครับจะขายของได้ทั่วทั้งหมดในโลกใบนี้ใครก็ได้ถ้าก็จับแนวทางนี้มาใช้ในแต่ละรายแต่ละรายเนี่ยก็รวมกลุ่มกันถ้าเป็นไปได้แล้วก็สามัคคีกันเข้าไปมันเหมือนกับว่าพูดว่าไงคือทุกหน่วยมีส่วนร่วมมีดีกว่ามันจะเป็นเครือข่ายเข้ามาผ่านมาแต่ละหน่วยมีแต่ส่วนแย่งไปนะตระกูลไหนที่มีความร่ำรวยก็ร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้มันแค่ตระกูลอันนี้มันชนในชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้น IT นะวันนี้ AI นะวันนี้ FinTech ก็ดี Blockchain ก็ดีเด็กคนนี้เขามีความถ้าฟังนะก็มีความค่อนข้างจะพร้อมเต็มตัวเลยครับบอกได้ว่าดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องไม่รู้นะต้องจัดการโดยด่วนโดยซ้ำไปเริ่มต้นคือประกาศวันพรุ่งนี้ได้ยิ่งดีว่ารัฐบาลมีเป้าหมายสูงสุดในการที่จะรวบรวมคนที่มีความสามารถพิเศษไม่ใช่คนเก่งนะเพราะคนที่มีความสามารถพิเศษนั้นมันก็ต้องมีรวมทั้งคนความเก่งโอเคนะความเก่งมันอยู่ในตัวอยู่แล้วเหมือนกับคำว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดก็แปลว่าความสามารถพิเศษเนาะความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นบวกการกระทำก็แปลว่าคนที่มีความสามารถพิเศษนั้นจะมีความรู้ใดๆรอบด้านโดยสัมปะนะฮะและความเข้าใจในสิ่งนั้นรอบด้านในรูปแบบบูรณาการผสมผสานนะแล้วมาสู่การปฏิบัติในการทำที่แท้จริงตามที่กำลังพูดถึงตรงนี้มันจึงจะไปต่อได้เต็มชาติมิฉะนั้นโอ้โหถ้าฟังเมื่อวานนี้มันไปต่อไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสการเงินเห็นไหมฮะการเงินโอนเงินระหว่างปลายทางต้นทางสุดท้ายมันจะกระจายไปหมดเลยนายกนายขอเป็นธนาคารอะไรล่ะเป็นทั้งสมาชิกในธนาคารและเป็นธนาคารได้ด้วยในส่วนตัวช่วยไม่ได้เลยถ้ามหาว่าแม่จับตัวนี้เข้ามาเป็นประเด็นแล้วก็ยุ่งโทษทีเอาคำพูดของอดีตประธานรัฐสภายุคสมัยก่อนยุ่งตายห่าเลยไปไงต่อก็ไปไงต่อส่วนที่ลุงออกได้ให้ทัศนะมาผมก็ขออนุญาตแชร์แล้วกันนะครับว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าสิ่งที่ลุงออกให้ทัศนะมาเนี่ยมันได้ถูกdisrupt ไปแล้วมันก้าวข้ามไปแล้วมันไม่ใช่เวลาที่จะมารวมตัวหรือเรียกร้องจากรัฐบาลหรือส่วนกลางเรียกว่าส่วนกลางก็ได้เพราะมันคือเรื่องเดิมๆรูปแบบเดิมๆที่ต้องถ้าไปวิเคราะห์เขาคือวิเคราะห์ส่วนกลางต้องดูว่าความเชื่อของส่วนกลางเนี่ยเขาเชื่อเรื่องอะไรอยู่เขาได้ทำตามความเชื่อนั้นแล้วมันตรงกับทิศทางของโลกไหมโลกที่มันแวดล้อมส่วนกลางเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยถ้าความเชื่อมันไม่ได้สอดคล้องต้องการกับโลกหรือมันก้าวไปไม่พร้อมกับโลกหรือมันไม่รู้โลกหรือไม่ทันโลกหรืออะไรก็ตามทีหรือมันอยู่ในความเข้มข้นใดของความเชื่อนั้นๆแนวทางเส้นทางนั้นๆของความเชื่อรัฐบาลผมว่ามันก็ไม่สอดคล้องกับโลกและหรือในความเชื่อนั้นเนี่ยมัน
มันสอดคล้องกับคนหมู่มากไหมในความเป็นประเทศนั้นๆเนี่ยถ้าไม่สอดคล้องมันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้เมื่อมันตอบโจทย์ไม่ได้คำสองคำที่ผมเคยได้ยินลุงหงอพูดบ่อยเนี่ยยังไม่ต้องไปถึงความสามารถก็ได้พื้นฐานของคนหรือพื้นฐานของมนุษย์มันก็ยังมีอยู่แค่สองคำนี้เท่าที่ฟังลุงหงอมาก็คือคนดีคนเก่งคำว่าคนดีคนเก่งผมก็ต้องยกเอาว่าคนที่นี่อธิบายที่คุณสุทธิชัยเชิญมาคือชื่อคุณป๊อปคุณท็อปนี่แหละเขาดีในแง่ถ้าจะมองว่าดีตรงไหนเขารู้แล้วเขาแบ่งปันสองคือเขาเก่งแน่นอนสองอย่างนี้จึงกลายเป็นความสามารถที่ตกผลึกที่เขารู้ทั้งโลกหรือเกือบหมดโลกหรือก็ตามทีเขาเล่าให้เราฟังเอาเป็นว่าเราไม่รู้สิ่งที่เขาเล่ากันแล้วกันแล้วดูเหมือนสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมันเป็นจริงแล้วเกิดขึ้นแล้วมานานแล้วนะครับมันก็สะท้อนมาหน่วยใหญ่ของคุณป๊อปหนึ่งหน่วยผมออกจากงานผมก็นึกในใจแล้วผมก็จะว่าจะนั่งคุยกับลุงหงอกว่ามันมีการ เปิดประเด็นแล้วเนี่ยก็เล่ามีตั้ง10หัวข้อแต่เขาเล่าได้แค่5หัวข้อใน5หัวข้อเนี่ยก็มีการเปิดประเด็นเสร็จปุ๊บพอปิดประเด็นก็เกิดตั้งคำถามจากคนที่นั่งฟังซึ่งคนที่นั่งฟังเนี่ยแน่นอนก็ต้องพูดถึงว่าย้อนกลับไปประโยคที่ เพื่อนในโลกออนไลน์เนี่ยบอกว่าคนที่มีอวนก็เข้าไปมีส่วนร่วมปลาใหญ่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาวัยกินปลาช้าแล้วก็ปลาฉลาดกินปลาโง่มีอวนจำแม่นเลยเห็นไหมครับเมื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยผมจึงมองว่าเราต้องตีความแล้วว่าคนดีคนเก่งไปดูเขาแสดงว่าเราไม่เก่งดีพอเทียบได้ไหมดีก็คือต้องนิยามแล้วว่าหรือว่าข้อคำจำกัดความเขาว่าดีถ้าณที่นี้ที่ผมฟังลุงออกไปบ่อยก็คือดีก็คือดีประโยชน์เขาไม่ใช่ประโยชน์เราประโยชน์เราพอประมาณ มีขอบเขตมีอาณาจักรคือหมายความว่าถ้าจะดีมันต้องดีไปทั้งหมดมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดคุณสุทธิชัยถึงออกมาทำเรื่องเพื่อสังคมเขาไม่ได้คิดค่าตั๋วธรรมดาเนี่ยการสัมมนาระดับนี้มีค่าตั๋วมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟอย่าบอกว่าค่าบัตรเท่าไหร่ง่ายๆคือเรามีเท่าไหร่เราต้องการอะไรเราไม่ต้องถามว่าค่าบัตรเท่าไหร่ถ้าจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับลุงมันขึ้นอยู่กับหัวข้อนั้นนะเป็นหัวข้อที่เรากระหายหรืออยากได้ไหมหรืออยากมีไหมนะฮะเขาเปิดฟรีในช่วงเวลาสถานที่ที่ไปเมื่อวานโอ้โหไฮคลาสมากเป็นคลาสชั้นสูงมากเลยซึ่งเป็นเวทีที่เป็นอัศจรรย์ที่ผมชอบมากเลยก็คือมันเหมือนกรุงโรมอ่ะแล้วทุกคนเขาเรียกโฟจุดที่เป็นตำแหน่งของการนั่งนี่ขอแตกประเด็นนิดนึงเนี่ยเมื่อเล่าแล้วก็เล่าเลยก็คือบรรยากาศมันโฟกัสมันทำให้คนนั่งหรือร่วมบรรยากาศมองไปจุดเดียวกันมันบังคับด้วยอัศจรรย์ในแนวดิ่งลึกแล้วก็ทิศทางทุกคนจะต้องมองไปที่เดียวจะไปมองสายตาไปหาอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะมันครึ่งวงกลมนะครับทีนี้เมื่อดีก็คือดีในขอบเขตข้อความหมายของดีก็คือเพื่อประโยชน์สาธารณะเขาก็ได้พยายามที่จะอธิบายคำว่าเขาคือสุทธิชัยแล้วก็คุณป๊อปเนี่ยได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างได้ที่ได้ดีที่สุดแล้วสมบูรณ์มากสมบูรณ์แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าพอผมนั่งฟังก็คือการปิดคำถามให้เปิดคำปิดประเด็นด้วยการเปิดคำถามจากคนที่มาร่วมมันจะต่างกันตรงที่ว่าทุกคนมีอวนแต่การเอาอวนเข้าไปในแชร์ประสบการณ์เนี้ยครับมันจะมีอยู่แค่2อย่างผมก็ต้องอ้างถึงลุงหงอกว่าลุงหงอกจะพูดอยู่แค่2คำอีกแล้วให้ประโยชน์กับเอาประโยชน์ผมบอกว่าถ้ามีความเชื่อที่จะเอาประโยชน์มากกว่าให้ประโยชน์คือจบครับไปต่อไม่ได้หรอกครับผมก็บอกว่าไมโครจากจุดที่เป็นการตั้งคำถามเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าทุนของคนที่เข้าไปมีทุนนะฮะทุนต้นทุนสูงมากในการเข้าไปฟังแต่งสูตรมีเทคโนโลยีเต็มมือเลยนะครับอันนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะที่มีทุนคนเราเกิดมาไม่เท่ากันมีความแตกต่างกันมีความสามารถมีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันแต่พอยต์ของ2บริบทคำว่าเอาประโยชน์กับให้ประโยชน์ดีกับเก่งแต่ละคนมันมีมาตรฐานหรือความเข้มข้นเท่ากับเท่าไหร่มันจะแสดงออกมาเท่ากับเท่านั้นถ้าทั้งหมดทั้งประเทศมีแต่คนที่เอาประโยชน์มากกว่าคนที่ให้ประโยชน์มันจะต้องพูดไปต่อไม่ได้มันไม่ต้องพูดถึงแล้วฮะลุงเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเมื่อลุงตั้งคำถามว่าต้องมุ่งไปที่รัฐบาลผมบอกว่าผมไม่มุ่งเลยครับผมจะไล่ฟังว่าทำไมเราถึงจะไม่เราอย่าไปรัฐบาลสิเพราะอะไรเพราะว่าตัวกลางที่เป็นตัวแทนค่าที่มันซ่อนอยู่ในอากาศคือคลื่นเนี่ยมันเสมอกันแล้ว
ทั้งโลกใบนี้ทั้งโลกใบนี้ครับเพราะฉะนั้นน่ะถามว่าทำไมมันถึงมีตัวกลางเพราะอะไรเพราะตัวต้นกับตัวปลายมันไม่เจอกันมันไม่เหมือนจิตศาสตร์พอเปิดประเด็นเรื่องจิตสักหน่อยนึงจิตศาสตร์ถ้าว่าถึงเรื่องมาตรฐานของจิตก็ต้องแตะโสดาบันจิตศาสตร์แตะโสดาบัน 25% ก็แตะได้ 25% สื่อสารกันได้แล้วสื่อสารธรรมชาติในเรื่องของจิตศาสตร์โอเคเข้ามาวิทยาศาสตร์เมื่อโลกมันถึงกันคำถามที่คำถามคนหนึ่งที่เขาถามผมเห็นก็คือเป็นคนที่ไม่แน่ใจว่าสัญชาติไทยไหมไม่น่าจะใช่สัญชาติไทยแต่ใช้ภาษาไทยเขาบอกว่ารัฐบาลไม่หรือส่วนกลางไม่สนับสนุนส่งเสริมเหมือนกับที่คอมเมนต์ว่าโอเคนะครับเมื่อคอมเมนต์ที่ผมยกประเด็นมาว่าผมก็บอกอันเนี้ยถ้าเป็นผมฟัง ผมเข้าใจต่างจากท่านแล้ว ผมมองไม่เห็นแล้วว่ารัฐบาลจะมีประโยชน์หรือว่าจะมาเป็นตัวกีดกั้นผมอย่างไรเพราะในเมื่อโลกมันเท่ากัน โอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อโลกเท่ากันเนี่ยมันง่ายดีเดียวยกประเด็นจบปิดประเด็นได้เลยก็คือแกร็บไงครับUber Grab Book.com Agoda คือเช่าโรงแรมอะลุงโรงแรมทำถึงขนาดที่ว่าไม่ใช่5ดาวนะเอา5ดาวคุณอยากไปผมก็คัดเกรดให้คุณเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์1มีหมดมีหมดนี่คือโรงแรมรถก็คือรถที่เป็นรถบ้านรถแท็กซี่เห็นไหมครับอะไรหลายๆอย่างที่อะไรอ่ะจับเสือมือเปล่าเรียกตอนนี้มันไม่ได้จับเสือแล้วนะมันจับอากาศมือเปล่าจับอากาศได้ด้วยมือแล้วทีนี้ถามว่าคนพวกนี้เขาติดข้อจำกัดที่ไหนไม่ได้ติดครับเขาไม่ได้มองว่ารัฐบาลหรือส่วนกลางหรือข้อกฎข้อห้ามข้ออะไรก็ตามที่อีก2คำที่น่าสนใจที่ผมอยากจะถามคือห้ามกับให้นั้นไม่มีอยู่ในสายตาของคนที่เขาคิดได้คิดเป็นใช่เพราะอะไรเพราะกว่าเราจะรู้สึกตัวเหมือนกบในหม้อน้ำร้อนที่เวลาเริ่มสตาร์ทเนี่ยน้ำเย็นค่อยๆร้อนจนกบรู้ตัวทีคือสายไปแล้วมันตายไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเหมือนกับจีนเนี่ยนะครับนั่นแหละลักษณะจีนจีนก็จะชุ่มเงียบเขาเป็นประเทศมาเขาต้องการที่จะพัฒนาภายในเข้าไปให้มันถึงที่สุดจุดที่มันถึงจุดที่มันคล้ายๆกับว่าเท่าเทียมกันแล้วเขาประกาศตัวตนเลยกับเทคโนโลยีของโลกเขาประกาศตัวตนทันทีเลยเขาไม่แคร์เลยนะเนี่ยสิ่งที่เขาวิวัฒน์หรือพัฒนาทางด้านสติปัญญาพวก IT AI ก็ตามทีหรือแม้แต่จะบอกว่าสินเทคอะไรก็เขามีระบบของเขาเลยนะจีนนะแปลว่าเขาคิดตัวที่มันเป็นตัวจักรของมันได้เลยอีกอย่างเทคโนโลยีเขาก็สูงพอที่จะคอนโทรลตั้งแต่ตัวจอมแหมาถึงโอ้โหเลยถ้าเรามองตรงนี้นะครับแปลว่าจีนเนี่ยเขาได้ทั้งแนวตั้งแปลว่าพัฒนาเทคโนโลยีสูงสุดของเขาและนาทีนี้เทียบเทียงกับประเทศมหาอำนาจระดับ2แล้วนะครับในแนวตั้งส่วนแนวรากโอ้โหเขาออกไปรุนแรงมากก็คือการค้าภาคพื้นดินเห็นไหมฮะถ้าเรามองในขอบข่ายนี้เขาเอา IT เข้ามา AI เข้ามาแล้วก็ฟินเทคแล้วก็ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจำไม่ได้บล็อกเชนเนี่ยไอความคิดตรงนี้แหละที่มันจะคุมโลกไปทั้งหมดก็ที่ลุงหงอกหยุดให้คิดเนี่ยผมก็จะดูจังหวะว่าจะเข้าได้ไหมก็เนี่ยคำว่านี่คืออะไรผมต้องบอกว่าจีนไม่ได้มองว่ารัฐบาลคือข้อห้ามข้อให้เนี่ยเป็นประเด็นเขามองว่านั่นแหละคือช่องทางใช่ข้อห้ามหรือข้อจำกัดถามว่าณวันนี้เวลาจีนเข้าไปถ้าผมไม่ใช่นักวิชาการนะลุงแล้วผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์เลยก็ได้แต่เวลาจีนเข้าไปเขาถามเลยว่าต้องการอะไรเขาขาดอะไรที่เขาจะเข้าไปในประเทศนั้นๆเสร็จปุ๊บไม่ต้องที่ไกลนะดูที่มาเลเซียที่ทำรถไฟฟ้าก่อนที่มหาเดชจะขึ้นมาก่อนนั้นมีข้อตกลงที่จะทำรถไฟฟ้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่เสร็จไปแล้วอยู่ๆมหาเดชบอกหยุดเลยหยุดเสร็จปุ๊บก็เป็นกำแพงแล้วจีนหยุดไหมไม่หยุดนี่ครับไม่หยุดเสร็จปุ๊บกลับไปคุยต่อคุยเสร็จปุ๊บลดราคาไปต่อเมื่อไปต่ออะไรก็ตามที่ไปต่อจะวัฒนธรรมคนงานเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นถามว่าเอาเทคโนโลยีมาจากไหนเป็นไปได้ไหมว่าเดิมเคยไปเอาเทคโนโลยีมาจากบ้านใครก็ไม่รู้ด้วยข้อแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วเสร็จปุ๊บก็มาอะแดปต์แอพพลายเป็นเทคโนโลยีของตัวเองต่อเติมเสริมแต่งตามที่ลุงว่าทั้งแนวตั้งและแนวราบแล้วก็ไปขายต่อ
ทั้งให้ฟรีสร้างฟรีขอแต่มีข้อแลกเปลี่ยนนะ อะไรก็ตามมีข้อแลกเปลี่ยนนั่นคือการแทรกซึมโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเลยไม่ได้เกี่ยวข้อกฎหมายเลยไปได้หมดเลยนะครับไม่มีข้อจำกัดเขามีอย่างเดียวเขามีทุนก็คือมีอวนโอเคนะครับไปต่อเสร็จปุ๊บเมื่อวานพอเข้าประเด็นก็คือที่ตั้งคำถามว่ารัฐบาลส่วนกลางเป็นตัวที่เป็นสกัดกั้นผมบอกเลิกแล้วต้องความเชื่อแบบนี้หรือความคิดแบบนี้ถ้าเป็นผมคนรุ่นใหม่ก็ดูตัวอย่างคุณป๊อปเนี่ยครับเขาไม่ได้มองว่าข้อจำกัดของไทยเป็นข้อจำกัดอีกแล้วเพราะอะไรเพราะเขาเห็นโลกทั้งใบในอากาศครับผมพอเข้าโลกทั้งใบเสร็จปุ๊บเขาประมวลได้ออกมาเป็นเทคโนโลยีในด้านของไอทีเขาเลยไปอยู่ในส่วนที่มันจัดการจัดสรรจัดการจนเกิดประกอบการเป็นอาชีพของเขาได้โดยและมีความเฉพาะตัวสูงมากโอเคนะครับตกผลึกอย่างชัดเจนนะครับผมหลังจากนั้นเขาก็เมื่อเผื่อแผ่แบ่งปันเสร็จปุ๊บประเด็นต่อมาคืออะไรสิ่งที่ผมมองว่าก็ copy สิอย่าไปคิดใหม่เราคิดใหม่เราคิดไม่ได้เพราะว่าการคิดที่มันเป็นความเฉพาะตัวเหมือนลุงออกเนี่ยจะไปเรียนแบบทำฝนจะเป็นแบบสองมือเปล่ากับกระหนุ่มความเข้าใจไม่ได้ลุงแค่นั่งมันก็ผิดตำแหน่งแล้วcopy ได้เท่ากับเท่าไหร่ copy ในรูปแบบแบบไหนที่ copy ได้เสร็จปุ๊บค่อยเอาสิ่งที่ copy แล้วมันเกิดผลนะครับไปขยายผลของตัวเองต่อไปถามหาตัวเองต่อแต่ copy อะไร copy ดีกับเก่งครับดีกับเก่งคืออะไรมาดูคอมเมนต์ที่2เมื่อผมย้อนกลับไปหาคอมเมนต์เพื่อนผมในโลกออนไลน์ที่ผมไม่รู้จักเลยผมบอกว่าอ่านแล้วอยากให้โล่เลยครับผมบอกคมคายมากแม่หญิงเธอจึงตอบกลับมาตื่นเช้ามาบอกว่าขอบคุณค่ะมันคือความจริงตอนเป็นเจ้าหน้าที่พูดอะไรไม่ได้ได้แต่แอบช่วยคนเหล่านั้นแบบลับๆนี่ไงคนดีครับถ้าไม่ว่าจะส่วนกลางแมกโครหรือไมโครมีสำนึกของความดีซึ่งเป็นบริบทของการให้ประโยชน์มากกว่าเอาประโยชน์เมื่อถึงจุดที่ให้ประโยชน์ได้มันไม่พ้น3คำลงทั่วโลกใบนี้เศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองว่าง่ายๆคืออำนาจการเงินอำนาจการปกครองอำนาจทางสังคมตอนนี้อำนาจทางสังคมขึ้นแล้วครับ อำนาจเงินสู้ไม่ได้ครับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำแบบชาวโกดักไงเจอโนเกียเข้าไปหรืออะไรก็ตามนะครับที่เขาไล่วิวัฒน์ของมันในเรื่องของความเป็นความเจริญนั่นนะเมื่อไล่ไปแล้วอนาล็อกพังเขาเรียกอะไรนะมันมีภาษาของเขาอยู่จำไม่ได้เอาเป็นว่าพังแล้วกันก็คือปิดตัวไปก่อนปิดตัวไอ้ตัวรายย่อยที่เขาไล่ฟังที่เป็นอะไรอะ Netflix เนี่ยที่เอาของตัวเองที่ได้มาระดับหนึ่งห้าไปขาย50ล้านเหรียญดอลลาร์อะไรนั่นนะขายให้กับBlockbuster เห็นไหมฮะ Blockbuster ก็ขำไงเหมือนลุงหมอกไปเสนอฝนเนี่ยง่ายๆมีจังหวัดนึงก็คือโคราชไอ้โง่ไอ้บ้าอะไรทั้งอย่างนี่แหละแต่อะไรแต่มันไม่สามารถสกัดกั้นคนพวกนี้ได้เพราะว่าอะไรเขาเรียกความคุ้นชินเคยชินที่โตมาแล้วมันมั่งมีทั้งหมดที่บอกว่าอะไรนะที่มีวิศวกรของโกดักหรือว่าที่มันเป็นเทปคัสเซ็ตอะว่าต่อไป CD มันจะมาเรคคอร์ดดิ้งมาอะไรเรคคอร์ดดิ้งที่มันจะมา MP3 จะมาเจ้านายขำขับวิศวกรตัวเองเสร็จปุ๊บไม่นานนักสุดท้ายก็ต้องปิดตัวเพราะฉะนั้นคืออะไรก็แสดงว่าความคิดใหม่มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีเสมอมันจะมีดีกว่าเสมอทุกครั้งทุกเจเนเรชันเห็นไหมครับพอถูกปิดกั้นไม่ถูกสนับสนุนส่งเสริมเขาไม่หยุดเพราะเขาเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเหมือนลุงออกมองสิ่งที่ไม่มีเห็นได้ยังไงลุงออกก็ไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราต้องกระตุ้นให้สำนึกแบบนี้มันเป็นสำนึกสแตนดาร์ดที่ผมกำลังถามลุงออกเนี่ยฮะสำนึกสแตนดาร์ดตรงนี้ก็คืออะไรฝังเลยว่าคือเรียกเมื่อวานมีคำถามที่สองหลังจากคำถามแรกคือส่วนงานของส่วนกลางเป็นตัวสกัดกั้นอีกกลุ่มนึงเขาก็บอกว่าแหมพูดคำนี้ได้ไหมลุงตัวกลางในการขับเคลื่อนนะครับ มันมีคำพูดของเขาอยู่จุดๆๆนะครับเข้าใจก็ไม่ต้องไปมองเพราะอะไรมองถ้าเป็นผมนะฮะผมบอกมองผิดเป้าจงมองมวลชนครับก็คือเก่งและดีคำว่าดีเนี่ยธุรกิจของคุณอย่าเอื้อคุณคนเดียวครับ
คุณต้องให้ธุรกิจของคุณเป็นศูนย์กลางในการที่จะดึงดูดเอาธุรกิจที่เหมือนคุณมาเป็นแพ็กเกจจิ้งให้ได้แล้วก็อาศัยจากคุณป๊อปเนี่ยนะครับบล็อกเชนหรือเทคโนโลยีแบบนี้เป็นที่ปรึกษาครับเอาเรื่องรวมคนได้ก่อนรวมแพ็กเกจจิ้งให้ได้มวลชนให้ได้ก่อนเหมือนบางหมู่บ้านตอนนี้ที่เขาขายข้าวได้ในราคาแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่นขายครับลุงได้มากกว่าได้เยอะกว่าสียังไงนาเป็นจุลินทรีย์ขอบเขตของนาที่เป็นจุลินทรีย์เท่าที่ฟังมาคือน้ำเลี้ยงของนารอบๆต้องเป็นจุลินทรีย์ต้องเป็นน้ำระบบเปิดหล่อเลี้ยงในนั่นคือมาตรฐานทำให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานก็คือรวมคนอีกแล้วเห็นไหมฮะรวมชาวนารวมชาวชัวสับปะหลังรวมคนสับปะรดรวมคุณมีอวนเนี่ยง่ายๆคุณมีทุนคุณก็หล่อเลี้ยงทุนจะในรูปแบบอะไรก็ตามที่จะปันผลทำข้อตกลงร่วมกันแต่ต้องรวมคนให้ได้พอรวมคนได้เสร็จถามว่านะครับผมถามว่าเอาเข้าจริงๆเถอะถ้าประชาชนหรือราษฎรทุกวันนี้ข้อจำกัดของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรเขาก็คงต้องการเหมือนกับคนที่เขามีอวนนั่นแหละเขาไม่ได้ต้องการระบบหรืออะไรเลยที่มาเกื้อหนุนแต่ถ้าระบบนั้นมันทำให้เขามีอยู่มีกินโอเคไปต่อได้แต่ถ้าหากว่ามองก้าวข้ามเขาไปเลยเพราะเราสามารถคุยกับคนที่เขาสื่อสารเสียงเดียวกับเราได้แล้วใครก็ตามเพราะฉะนั้นคนที่มีอวนอย่าย้อนกลับไปหาส่วนกลางอย่าไปหาแมคโครครับให้หาไมโครให้รวมตัวเป็นแมคโครให้ได้แล้วเอาที่ปรึกษาจ้างมาเพราะคนมีอวนมีตังคุณป๊อปเขาเปิดตัวแล้วเขาเปิด Facebook มา2ช่องทางถามตอบเรื่องบล็อกเชนแล้วก็ฟินเทคหรือเปล่านี่แหละเขาไม่ตอบถามเรื่องหุ้นหรือแม้แต่คุณสุทธิชัยก็ถามว่าจะมีได้ไหมสุทธิชัยคอยเขาบอกว่าไปคุยก็แสดงว่าอะไรก็เข้าคอนเซปต์ดีกับเก่งไงครับดีก็คือประโยชน์ท่านเลยทีนี้เมื่อรู้แล้วก็บอกต่อเพราะอะไรเขาพูดถึงคำว่าไอคอนหรือว่ายูนิคอนที่ไม่จำเป็นทั้งประเทศเนี่ยเรามีสินค้ามากมายเราไม่จำเป็นจะต้องมี100สินค้าเขาบอกมีให้มันหนึ่งเดียวเถอะเหมือนคนเรารู้เพียงจริงเป็นสิ่งเดียวเนี่ยคือจบคือคำว่า GDP ของประเทศจะโตด้วยได้แค่ผลิตภัณฑ์เดียวได้ซ้ำไปเพราะอย่างล่าสุดที่เขาสรุปก็คือว่าปริมาณของมูลค่าตลาดน้ำมันเนี่ยยังไม่เท่ากับตลาดของ Data Big Data เลยที่เอาไปเล่นกันทุกวันนี้เอาไปข้อมูลไปทำเขาเรียกอะไรเหมือนก็ถ้าฟังตามนี้นะฮะถ้าผมมีสับปะรดสักพันลูกหรือล้านไร่ Data นี่แหละจะเป็นคนบอกว่าจะเทสับปะรดนี้ไปที่ใดไม่ต้องไปกระจายแล้วเขาเรียกมุ่งไปเรียกโลกมัน360องศาแนวตั้งแนวราบไปที่เดียวเลยที่ต้องการสับปะรดมากที่สุดก็จัดเกรดสับปะรดสิครับเกรด A B C D E F G ให้คนให้สัตว์ให้อะไรก็ตามเพื่อวิจัยเลยก็ตามมันตรงไงลุงเพราะมันตรงผมถามว่าตรงกลางอยู่ตรงไหนครับไม่มีสินค้าตอนนี้การระบบการขนส่งสิ่งที่เป็นข้อจำกัดที่ฟินเทคและดาต้าบล็อกเชนเข้ามาจัดการคือถ้าผมมองคือการขนส่งของสินค้าเอา Big Data ไปคำนวณข้อมูลของปลายทางแล้วอ่ะนี่คือคนที่จะซื้อเราก็แค่เอาระบบการขนส่งซึ่งมีให้บริการอยู่แล้วไงมันติดข้อกฎหมายที่ไหนล่ะครับไอ้ DHL ที่มาเนี่ยเคอรี่ Lazada ที่เขามาส่งเนี่ยผมซื้อของจากจีนมาเนี่ยเมื่อวานลุงก็เห็นว่ามีอยู่ 3-4 กล่องหน้าร้านไม่มีต้นราคาของก็ถูกกว่าเนี่ยไปซื้อของตอนนี้อย่างจีนเนี่ยคนขอทานถ้าฟังจากคนป๊อปมารับเป็นเงินของสกุลที่เป็นโลนออนไลน์เขาเรียกมีบาร์โค้ดไหมขอทานบาร์โค้ดมีไหมบ้าแล้วลุงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ส่วนกลางหรือรัฐบาลนะครับอีกต่อไปมันผมไม่อยากใช้คำว่าล่มสลายแต่ว่ามันจะไม่ขับเคลื่อนมันจะเป็นเหมือนแท่งอันนึงที่มันตายซ่าเป็นซอมบี้อ่ะมันจะวนอยู่ในนั้นแหละจะกินกันเองขัดขากันเองล้มกันเองอยู่แค่นั้นตีกันเองเป็นข้อคดีเป็นข้อกันเขาเรียกมันกินหางอะฮะโอเคไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเขาไม่ของเราเมื่อประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วสามารถที่จะปล่อยของของตัวเองไปสู่ผู้รับที่เขาต้องการจริงได้ตามข้อมูลของดัตต้าเบสอีกอันนึงก็คือจากสินค้าก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนที่ลุงเคยพูดอยู่ว่ามันจะมีสกุลเดียวไอ้สกุลเดียวตอนนี้ต่างคนต่างทำมันก็หลายยี่ห้อหลายนามสกุลคอยเมื่อหลายสกุลคอยคนที่มันหัวใสมากกว่านั้นคืออะไรมันรวมคอยเห็นเมื่อวานเขาบอกว่าถ้ายาจกคอยจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวในห้างชั้นสูงเลยอะตลาดบนเลยอะสูงสุดเลยถามว่าได้ไหมบอกว่าได้ยังจ้าครับผม
ห็นไหมฮะก็แสดงว่าคนที่กินร่วมของกินร่วมมันมีอยู่ลุงมันคิดได้ไปตั้งนานแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่คนอย่างคุณป๊อปมันมีคนเดียวมันทำได้คนเดียวและคนที่มีอวนคือคนที่มีทุนน่ะต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ลุงต้องให้ประโยชน์ก่อนครับเหมือนกับที่ YouTube Facebook พวก Big Data เขาไม่ได้เก็บเงินก่อนนะครับเขาให้ใช้ฟรีใช้จนถึงแอคเคาที่ล้านแอคเคาท์มาบอกว่าเขาบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์อันดับ3ของไทยเนี่ยที่เป็นคนที่เล่น Facebook เนี่ย41ครับ11ล้านมีแอคเคาท์แล้วจบเสร็จปุ๊บไอ้ตัวแนวตั้งเนี่ยที่มันทำงานเนี่ยมันไปพร้อมๆกับแนวราบเลยคืออะไรชุดข้อมูลของแต่ละแอคเคาท์ที่มีทั้งด้านดีและไม่ดีก็เก็บไปสิเสร็จปุ๊บเอาอะไรมาจัดการอัลกอริทึมนู่นนี่นั่นจนมาถึง AIและมันจะจัดการยิ่งกว่าก็คือระบบจัดการของควอนตัมเห็นไหมครับเมื่อเป็นควอนตัมควอนตัมมันทำหน้าที่อะไรเมื่อวานเราบอกแล้วว่าเขาบอกแล้วว่าตอนนี้ AI คิดเองได้แล้วโต้ตอบได้แล้ว Google นะครับทำต่อเป็น call center เลยโทรเข้าไปคุยเหมือนมนุษย์คุยเลยมันก็มีค่าอะไร IBM Google หรือใครก็ตามที่จะมีส่วนการตลาดที่เป็นเรื่องของชุดข้อมูลของควอนตัมในการที่เอา AI เข้าไปจับลุงนี่คือกำลังแข่งขันกันอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับถ้าเปลี่ยนวิธีคิดว่าให้ก่อนแล้วจะได้คุณต้องไปรวมครับไม่รู้แหละคุณวันนี้คุณมีธุรกิจอะไรคุณต้องรวมคนแบบเดียวคุณให้เป็นยูนิตเป็นยูนิฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มแล้วอะไรเมื่อวานคุณสุทธิชัยบอกว่าเราเนี่ยเมื่อเรารวมตัวกันได้ขนาดนี้เราสามารถเป็นมติได้แล้วนะ ในที่ประชุมเขาตั้งอะไรขึ้นมาเขาถามก่อนเขาไม่ได้คิดเขาเรียกคิดอยากจะทำอะไรก็ทำคุณสุทธิชัยเมื่อวานเนี่ยฮะพอเขารู้ว่า10ข้อไม่พอในเวลาเท่านี้เขาเปิดใหม่ต่ออีกเพราะเขารู้ว่ามันมีประโยชน์และคนสนใจเต็มเร็วมากครับลงวันที่เราจองเข้าไปอ่ะไม่กี่วันก็เต็มแล้วเพราะฉะนั้นคิดแบบดีต้องคิดให้ประโยชน์ครับก่อนแล้วจะดูดก็ดูดอุคนที่มีอวนทั้งหมดมารวมล้อมคุณสุทธิชัยเห็นไหมฮะเขาไม่ได้มีหน้าที่ส่วนได้ส่วนเสียโอเคนะครับไปต่อเมื่อเป็นเช่นนี้ผมต้องบอกว่าแชร์กลับมาหาลุงเหงาอ่ะมันไม่มีตัวทำตัวนี้คำว่าตัวทำตัวนี้คือคนที่คิดเพื่อให้ประโยชน์ครับที่จะรวมคนแล้วผมจะบอกได้เลยระบบบอกได้เลยครับระบบรอภาษีจากยูนิตใช่ไหมครับผมบอกว่าต่อไปอ่ะภาษีไม่เข้านะครับเพราะมันไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคารยังต้องง้อออนไลน์ผมถามว่าจะภาษีจากไหนเข้าส่วนกลางครับคุณครับส่วนกลางเคยทำอย่างไรก็เหมือนกับกบในหม้อน้ำร้อนลงส่วนกลางจะตายส่วนกลางจะตายและไม่ได้กินด้วยจะเหือดแห้งทั้งระเหิดและระเหยครับแล้วไม่ผิดด้วยเพราะอะไรเพราะมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของออนไลน์ที่มันมีระบบของมันอยู่ในการวางไว้แล้วแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วแล้วล่าสุดก็เพิ่งให้อนุญาตใครไปนี่ที่เมื่อวานคุณป๊อปบอกอีกเจ้านึงที่เป็นต่างประเทศเข้ามาอีกแล้วเห็นไหมฮะก็แสดงว่าอะไรใครจะเข้ามาตรงนี้เขามองว่าเงื่อนไขในแต่ละประเทศเป็นช่องทางเขาปรับตัวไม่รู้ว่าปรับยังไงก็ตามแต่ point of view ของเขาคือเขามองมวลชนเป็นหลักเขามองความต้องการในเชิงของปริมาณไม่รู้ผมจะไม่รู้ใช้ภาษายังไงแต่ตัวตั้งของเขาอะไม่รู้แหละการคิดอะไรสักอย่างของเขาต้องให้ก่อนธุรกิจให้คือพูดได้ครับไม่ว่าเขาจะเป็นธุรกิจที่เป็นตะวันตกจ๋าหรืออะไรก็ตามอะเขามองแบบนี้ก่อนเขาถึงได้ไปครองก่อนเนี่ยคอนเซปต์จุดเริ่มต้นของความคิดเอาประโยชน์กับให้ประโยชน์ที่ลุงว่ามานั่นแหละครับนี่คือผมก็มองจุดนี้อีกอันนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือพอผมนั่งฟังไปสักพักหนึ่งผมก็ดูต้นทางมันว่ามันคิดอย่างความคิดอย่างนี้มันมาได้ยังไงผมก็ตีแล้วอ๋อมันเป็นความเจริญทางด้านวัตถุคือไอทีนี่เองเดิมทรัพยากรของโลกที่มันมีมูลค่าก็คือที่สิ่งที่มันจับต้องได้ก็คือน้ำมันเอามาเล่นมูลค่าล่าสุดตอนนี้ไม่ใช่แล้วมูลค่าเป็นอากาศหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไปแล้วมูลค่าของน้ำมันไม่เท่ากับ Big Data ที่มองไม่เห็นตัวเพราะมันครอบคลุมทั้งโลกเพราะฉะนั้นทรัพยากรต่อไปของคนที่จะลงไปเล่นแล้วเล่นได้ก่อนและได้ก่อนจริงๆด้วยก็คืออากาศโอเคไหมครับเมื่อได้ก่อนคืออากาศผมก็ไปดูว่าแล้วจุดปลายสุดของอากาศ
หรือเทคโนโลยีที่มันไม่ว่าจะเป็นมันมีคนถามว่าจากบล็อกเชนและหรือฟินเทคเนี่ยที่มันถูกเขาเรียกดำเนินการหรือจัดการภายใต้ 5G เขาพูดถึง 5G แล้วล่าสุดก็จะมี 6G แต่ผมว่า G ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงแต่ควอนตัมมาเนี่ยเขาถามว่าคำถามว่ามันจะพัฒนาไปถึงเมื่อใดคำตอบก็อยู่ได้แท้เท่ากับที่มันเป็นก็คือควอนตัมนั่นหมายความว่าอะไรตัวของความคิดเนี่ยครับมันต้องรอเทคโนโลยีครับพอรอเทคโนโลยีว่าไปมากเท่ากับเท่าไรมันถึงจะไปคิดระบบการจัดการมากเท่ากับให้มันแมทกับเทคโนโลยีเท่ากับเท่านั้นคนที่มีปัญญาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอะไรรู้เลยทันทีแสดงว่าเกินกว่าควอนตัมยังไม่มีครับใช่เรารู้หรือเปล่าว่าควอนตัมยังมีผมก็ต้องมาถามลุงกอบอกว่ามันก็คือไม่มีควอนตัมต้องตอบแบบนี้ก่อนใช่นะครับเมื่อไม่มีควอนตัมไม่มีแล้วอะไรมาพูดก็ไอตัวไม่มีควอนตัมนั่นแหละมันให้มีควอนตัมตรงนี้คนไม่อยากจะแตกประเด็นคือตรงนี้ถ้าจะสรุปคำนี้นะฮะนั่นคือแกนแห่งปัญญาครับนั่นคือตัวปัญญาก็คือด้านที่3ของเหรียญนั่นแหละครับนะฮะด้านที่3ของเหรียญนั่นเลยล่ะครับนั่นเลยคือตัวไม่ใช่ควอนตัมแต่ให้มันเป็นควอนตัมครับโดยธรรมชาติโดยเนเจอร์ไอ้ตัวนี้มันออโตเมติกซ้อนออโตเมติกนะบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะกลายเป็นควอนตัมในบริบทธรรมชาติแต่ควอนตัมในเทคโนโลยีเนี่ยฮะกำลังทำมาถึงตรงนี้แล้วเวลานี้นะครับก็คงไม่เกิน2ปีที่มันจะออกมาเนื่องเมื่อเวลามาไอ้ควอนตัมเข้ามาอยู่อะไรควอนตัมนี่มันเป็นไม่ใช่ตัวบริหารจัดการบริหารจัดการก็คือฟินเทคนะแล้วก็บล็อกเชนครับ AI ครับนะอัลกอริทึมนี่ประมาณ30อัลกอริทึมคือคณิตศาสตร์ชั้นสูงสุดยอดตรงนี้นะที่จะมาบูรณาการกันให้บริบทของควอนตัมนี่มันออกโอ้โหมันยิ่งใหญ่จริงๆต้องยอมรับว่าแต่โอเคตัวที่เชื่อมันเหลือเกินนะว่ายิ่งใหญ่กว่าควอนตัมก็คือไม่ใช่ควอนตัมไม่มีควอนตัมนั่นคือแกนของปัญญาตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นปัญญาของพระศาสดาให้กับชาวโลกซึ่งน้อยมากนะที่จะไปเติมตรงนั้นได้มันเป็นปัญญาของพระศาสดาใดๆในโลกนี้ให้ไว้กับประชาชนชาวโลกกี่พันปีกันมาแล้วนะฮะมาถึงวันนี้นาทีนี้ก็ตรงกับวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่19ใช่ไหม19พฤศจิกา2562ตรงนี้ที่เราพูดกันตรงนี้มันก็เป็นไทม์ไลน์เอาไว้ในโลกออนไลน์หรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่าตอนนี้คำว่าออนไลน์เนี่ยถ้าพูดถึงมันไม่มันน่าจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดแล้วโอเคทีนี้ขอขยายความนี้เพราะเราได้ยินผมได้ยินมาบ่อยว่าเป็นปัญญาของพระศาสดาผมเคยได้ยินลุงหงอกพูดนะครับผมก็จะต้องขอแทงขึ้นไปก่อนว่ามันถ้าพูดถึงในสารบบที่ผมเข้าใจอยู่ก็คือว่ามีศาสดาของมนุษย์ศาสดามีพระเจ้าของตัวเองและก็มีพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าโอเคนะครับพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าลุงหงอกเคยพูดไว้ว่าผมอยากให้ขยายความในแต่ละบริบทด้วยนะครับศาสดาของมนุษย์โอเคนะครับพระเจ้าของพระศาสดาพระเจ้าของพระเจ้าโอเคนะครับอีกคำหนึ่งสุดท้ายพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าอีกทีครับขอที่อธิบายหน่อยครับนี่คือแกนของปัญญาถ้าเอาก็ลุงหงอกลากมา ผมต้องขอให้เล่าเพราะว่ามันเปลี่ยนโลกจริงลุงควอนตัมอ่ะตอนนี้มันยังไม่ถ้าพูดถึงคนที่ด้วยความเคารพผมต้องไหว้คนฟังตอนนี้นะฮะถ้าไม่ได้ไปฟังในงานก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วกับโลกภายนอกครับผมเพราะในงานเป็นบรรยากาศที่เราสามารถมองเห็นได้รอบทิศที่เรามีการจัดวางอะไรต่างๆมันให้อารมณ์ได้ดีมากกว่าการที่จะดูผ่านจอเนาะเอาเถอะแล้วก็ทุกคนก็ไม่สามารถไปยังตรงนั้นได้เพราะว่ามันมีการบุ๊กกระแบกในระบบของเขาครับดีนะเราไม่ตกและไม่ตกเทรนด์มันเนี้ยนะครับก็ถือว่ายังว่องไวนิดนึงอย่าเพิ่งหลุดประเด็นนะลุงเลยอย่าไปไหนไกลนะครับอย่าออกประเด็นนอกนะเอาล่ะก็คิดว่าน่าจะโอเคนะอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ประมวลภาพเหตุการณ์นั้นเอาไว้ในตรงนี้ความจริงเมื่อวานที่ว่าจะนำทางแต่ตอนหัวค่ำหรือว่าเสร็จรายการตอนเย็นแล้วเนี่ยมันยังไม่พอไม่ตกผลึกเนี่ยในที่สุดแล้วถึงเช้ามาก็เจอผลึกตรงนี้อันนี้ก็หลังจากที่ไปดูแล้วก็ออกมาแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นตรงนี้ครับอ่านนะครับผมมาทางด้านนี้แล้วม
าด้านนี้แล้วมาด้านนี้แล้วมาด้านนี้แล้วแล้วก็มาตัวนี้แล้วครับอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับแค่นี้มันก็มาแล้วครับเข้าจนบล็อกเชนหรือฟินเทคที่ว่านี้โดยมีที่ปรึกษากำลังพูดตรงนี้มันจะไปขอขั้นปากนิดนึงในเมื่อลุงหงอกเปิดประเด็นนี้มาก็เมื่อวานผมก็บอกว่าเมื่อดูจุดห่วงโซ่ของวิวัฒน์ของมันเนี่ยมันจบอยู่แค่ EMC square เมื่อมันจบอยู่แค่ EMC square ผมไม่ใช่นักฟิสิกส์ผมมองทันทีเลยว่าลุงหงอกเคยพูดอยู่เสมอว่าไอน์สไตน์เนี่ยไม่ได้สามารถทำให้วัตถุมีความไวเท่ากับแสงแต่ระหว่างทางเนี่ยมันมีผลของการของผลลัพธ์ของมันอยู่ก่อนที่มันจะทำไวเท่ากับแสงได้เนี่ย1มันทำไม่ได้2ก่อนทำไม่ได้มันดันเกิดความเข้มข้นของมันหรือมูลค่าหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดคือเรื่องของการทำลายล้างก็คือระเบิดนิวเคลียร์เสร็จปุ๊บอ๋อผมก็มาเอาในใจว่าอ๋อไอ้ต้นทางของเทคโนโลยีและจุดปลายทางของมันเนี่ยมันใช้แค่ตัวนี้หรอเพราะว่าใน mind map ที่คุณป๊อปเขาสร้างให้ดูแต่ละแพทเทิร์นเนี่ยที่เขาตกผลึกมามันไปจบอยู่ที่ EMC square มีรูปด้วยนะครับพอจบที่ EMC square ผมคิดทันทีถ้าจับแสงต้องเหนือแสงถ้าเหนือแสงได้ก็เกินกว่าควอนตัมแน่นอนเพราะควอนตัมเป็นแสงอยู่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันกับแสงก็คือเป็นตัวทำลาย มันเป็นกลไกออโตเมติกเลยว่าถ้าไม่เหนือกันเนี่ยมันจะเป็นทำลายมันจะเป็นไม่บริสุทธิ์อ่ะแล้วพูดอย่างเงี้ยพูดตัดตอนไม่ต้องขยายความเพราะมันพูดในจุดที่มันใช้ภาษาไม่ได้แล้วเมื่อไม่เหนือแสงง่ายๆไปต่อไม่ได้แล้วก็ดูซิว่าจะพัฒนาต่ออีกไหมก็คืออะไรมันเข้าแสงแล้วครับมันไม่มีอะไรพัฒนาแล้วนะลุงเรื่องนามเนี่ย มันคือแค่แสงเมื่อคือแค่แสงก็แสดงว่าเราก็จะรู้จุดสิ้นสุดที่มันจะทำลายตัวมันเองเมื่อวานผมพูดกับลุงหงอกว่าความน่ากลัวพอๆกันต้องขอสองคำมาแล้วกันที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือไฮไดเจนบอมอะไรสักอย่างที่มันลุงบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นฟิชชั่นอย่างเดียวล่าสุดมันทำมันมาฟิวชั่นแล้วมันไปฟิตต่อน่ะโอเคแต่บอกว่าล่าสุดกระบวนการของการแตกตัวของฟิชชั่นที่เอามาใช้ในภาคของธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็การสังคมการปกครองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือฟิชชั่นมันคุมปลายทางไม่ได้ครับมันคุมการแตกตัวไม่ได้อินฟินิตี้ครับไปเรื่อยครับเมื่อเป็นอินฟินิตี้ตอนนี้บล็อกเชนหรือว่าอะไรก็ตามที่มันดีที่สุดมันคือเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ได้เลยเมื่อมนุษย์เรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดก็เข้าใช้สิ่งที่ดีที่สุดนั้นสุดท้ายเมื่อใช้จนหมดการใช้มันจะมีสิ่งใหม่มาอย่างอื่นเสมอเมื่อมีสิ่งใหม่อย่างอื่นเสมอมันจึงไปต่อมันยังไม่ทำลายตัวมันเองแต่เมื่อมันพัฒนาถึงขีดสุดการคุมไม่ได้จะเหมือนแชร์แม่ชมม้อยแชร์แม่มณีแชร์ 4D เพราะอะไรเพราะการระดมทุนนะครับคนระดมดูดทุนดูดเสร็จปุ๊บดูดมาได้ไงเพราะว่าไปดึงออกจากปลายที่แตกตัวออกครับพอแตกตัวออกเสร็จปุ๊บคนที่แตกตัวนั้นน่ะอยากดูดได้ต่อมันก็ต้องไปดูดต่อพอดูดต่อจนไอตัวดูดที่เป็นออริจินอลดูดอะลุงเคยบอกว่าการดูดมันข้ามก้าวข้ามกันไม่ได้เพราะมันมีช่องว่างมันดูดไม่ได้ใช่มันต้องแตกออกถึงจุดเนี่ยมันจะเป็นทางอะไรใครสิทธิ์อะไรของลุงนั่นแหละใช่พอเป็นใครสิทธิ์เสร็จปุ๊บคุมไม่ได้เมื่อคุมไม่ได้มันก็แตกตัวระเบิดตัวมันเองอะฮะออกไปเหมือนกันว่าผมจึงมองว่าสุดท้ายแล้วมันต้องทำลายตัวมันเองท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็จะต้องกลับมาหาโลกใบเดิมใบเก่าที่เป็นธรรมชาติเพื่อที่จะอะไรอะเริ่มต้นใหม่มีอยู่แค่นี้ลุงแค่นั้นเองที่จะพูดถึงประเด็นนี้ครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ไปดูมาฮะพอคิดไปคิดมาเมื่อวานเนี้ยครับสิ่งที่พูดคือพูดกันแต่เรื่องนอกตัวใช่ทุกคนจะมุ่งไปทั้งนั้นเลยใช่เขาเรียกใช่มานั่งล้อมศูนย์กลางง่ายๆเลยจะได้ประโยชน์อะไรจากการมานั่งฟังรายการนี้รายการนี้คือที่เราไปเมื่อวานนั่นแหละเราได้อะไรเราลุงหงอกหนุ่ม GTM เนี่ยได้อะไรแล้วคนอื่นได้อะไรเราได้มาเพื่อเอาไปทำอะไรต่อไปให้ประโยชน์ต่อหรือเอาประโยชน์เห็นไหมครับแต่ละคนที่ได้มาผมบอกว่าถ้าอยากเจริญต่อบอกได้เลยต้องไปเอาเพื่อให้ประโยชน์ครับถ้าคิดที่จะเอาประโยชน์บอกได้เลยครับคุณจะเจอไอทีครับ
คุณจะเจอปลาซิวปลาสร้อยครับเพราะอะไรครับอัตราส่วนของคุณ1ยูนิตไม่เท่ากับอีกหลายๆยูนิตที่เขายังไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติคลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นทุกวันครับลุงสิ่งที่คุณป๊อปโตมาคุณอายุลุงอายุเท่าคุณป๊อปผมอายุเท่าคุณป๊อปผมเรา2คนมากกว่าคุณป๊อปคุณป๊อปรู้มากกว่าที่เรารู้เป็นหลายร้อยเท่าเขาบอกว่าเขาย่อควอนตัมเขาย่อพันล้านปีมั้งพันปีมั้งให้เหลือแค่5วินาทีเห็นไหมเขาโตมากับความไวแสงครับและเป็นความไวแสงที่มันไวแสงเท่ากันทั้งโลกโลกมันมีสาวเรื่องสื่อเนี่ยส่งหลังเนี่ยตั้งแนวราบกว่าจะเที่ยวรอบโลกต้อง315วันแต่เขาเดินทางได้พี่เขาบอกว่าอะไรนะคลิกหนึ่งคลิกเนี่ยก้าวข้ามโลกไปเรียบร้อยแล้วไอ้เมาส์หนึ่งคลิกนั่นนะหนึ่งเมาส์หนึ่งเมาส์เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเขาเรียกอะพูดถึงสิ่งที่จะมุ่งไปมันเป็นอินฟินิตี้ไงครับลุงมันทำลายตัวมันเองเพราะอินฟินิตี้มันจะไปเจอที่ไม่มีอินฟินิตี้ครับถ้าสุดทีหนึ่งครับถ้าสุดอากาศมันก็ต้องเอาอากาศใช่ไหมเห็นภาพอธิบายเพราะฉะนั้นอะไรผมจึงคิดทันทีว่าไม่มีใครพูดเรื่องมนุษย์เลยนี่มีแล้วมีคนหนึ่งพูดหนึ่งคนที่พูดเรื่องนี้พูดเรื่องมนุษย์แล้วต้องคุยเรื่องโซเชียลลุงหงอกพิมพ์จีฮิวแมนครับจะลงคำลงเดี๋ยวก็จะผมบอกต้องลงที่โซเชียลฮิวแมนครับเมื่อวานเขาบอกว่ายูนิคอร์นเดียวสินค้าตัวเดียวอย่าไปทำเยอะเอาของประเทศเนี่ยเพราะอะไรเขาบอกว่ามูลค่าของตลาดนะครับยังไม่เป็นแค่ตัวเดียวของอะไรนะอเมซอนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแหละมูลค่าตลาดเราเนี่ยครับการเงินเนี่ยครับโหแสดงว่าประเทศเรานี่คือเขาเรียกแย่งกันตายในคินเช็คินเนี่ยเรามีปัญหาเราจะฆ่ากันตายแต่เมื่อเทียบกับแค่บริษัทเดียวในอเมริกานะบริษัทย้ำบริษัทเดียวในอเมริกาไม่ได้ถึงประเทศนะครับพูดถึงภาคเอกชนภาคเดียวในกลุ่มเดียวคือทั้งหมดของประเทศนั่นหมายความอะไรเขาซื้อประเทศเราได้ครับสบายแล้วซื้อแล้วด้วยแล้วกฎหมายเราจะเอื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้99ปีอะไรนั่นนะมันจะเอื้อทั้งสัญชาติเอื้อทั้งลูกหลานที่ลุงว่ามันจะเป็นทั้งรุ่นลูกรุ่นหลานวิธีคิดมันไปอย่างเดียวเลยลุงเห็นไหมฮะลุงกอกคำกี้อะไรคือเขามองว่าต้องเป็นนักดึงนักลงทุนแต่ไม่เคยทำให้ตัวเองเป็นตัวดึงนักลงทุนแล้วอยู่กับที่ให้ดูดเข้ามาครับจะไปหาหรือซื้อตามที่เขาว่านะเขาบอกว่าอีกข้อนึงอะไรนะไทยมีจะไปซื้อจะไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองจนคุณป๊อปบอกว่าทำไมเราไม่ทำตัวให้เราเป็นตัวขายที่เรามีของขายของบ้านเราเนี่ยครับผมก็ต้องบอกเราต้องขายถ้าขายต้องขายมนุษย์ครับต้องขายมันไม่ใช่ขายตัวนะลุงเข้าใจเพราะฉะนั้นใครล่ะที่อยู่ตรงนั้นแล้วขายมูลค่าของมนุษย์ได้ก็ต้องเข้าหาศูนย์กลางแบบฟิวชั่นต้องฟิวไปเรื่อยลุงแล้วฟิวนี่คือหมายถึงว่ารวมแล้วหายจากมวลให้หมดมวลเลยครับลุงต้องเป็นจุดนั้นถึงจะสามารถเหมือนกับเข้าหลุมดำครับผมให้ได้เพราะฉะนั้นทุกคนที่แวดล้อมอยู่ครึ่งวงกลมของเวทีนะครับผมบอกให้เลยผมด้วยความพร้อมผมต้องกราบเลยนะครับเอาผมไม่สับเลยผมบอกจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้ได้สุดทางไกลสุดฝันไหมไม่แต่ได้แค่สุดทางเพราะฝันมันเกินกว่าเส้นทางที่อยากได้อย่างมีอยากเป็นมันตายซะก่อนครับลุงแล้วกรอบความคิดนี้เนี่ยครับถ้ายิ่งแตกตัวออกแล้วไม่รวมศูนย์ไม่รวมคำว่ารวมศูนย์เนี่ยคือรู้มากต้องแบ่งปันยิ่งรู้มากด้วยกันไงต้องยิ่งแชร์ให้ทุกคนรู้ตามมันจะได้อะไรมันจะได้รูปมันจะไม่ได้นามครับเพราะอะไรนามมันเป็นนามมันมีอยู่แล้วเป็นต้นความคิดเอานามไปแปลเป็นรูปให้ได้มวลชนครับลุงสร้างมวลเมื่อได้มวลถามว่าก็บิ๊กดาต้าอะไรครับแต่นี่มันบิ๊กดาต้ามนุษย์ที่ตัวบิ๊กดาต้าเวลาแตกตัวออกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจุดหนึ่งเมื่อมันถูกถอดปลั๊กจบแต่บิ๊กดาต้าที่เป็นบิ๊กดาต้าที่เป็นมนุษย์ถูกถอดปลั๊กไม่ใช้ปลั๊กนี่ครับมันใช้อากาศใช้พลังงานยิ่งแตกตัวออกยิ่งสามารถทำให้1คนสามารถจากฆ่าตัวตายไบโพล่าหลายบุคลิกภาพหลายอาการมากบอกแต่ถ้าพลิกเขาที่เกินกว่าแพชชั่นนะลุงเกินกว่าแพชชั่นแน่นอนครับเรื่องของลุงออกเพียร์เอเนจีเนี่ยหรือเพียร์เอเนจีหรือ GDP เพียร์เอเนจีเนี่ยจะเกินกว่าแพชชั่นแล้วสามารถเซตอัพให้ทุกคนทำลายล้างความเชื่อ2คำครับพรสวรรค์พรแสวงบอลทูบงทูบีไม่มีแล้วในแผ่นดินยุคใหม่ในศตวรรษที่21ว่าเรื่องของพลังงานตามมาตรฐานบ้านเราดอททีวีทุกคนสามารถที่จะปลุกพลังงานโดยสุดได้โดยผ่านกระบวนการของ1ในchannel ก็คือบ้านเราดอดีผมขอแนะนำเลยนะครับที่จะสามารถกระตุ้น Big Data Super Data ของในกระมวลเมื่อกี้พูดถึงก็คือศาสดาของมนุษย์พระเจ้าของพระศาสดาพระเจ้าของพระเจ้า
พระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าลุงยังติดผมอยู่ครับนี่ฮะผมน่าจะจบปิดประเด็นได้แล้วสำหรับวันนี้ฮะมันต้องเฉลยก็เขาพูดไปแล้วลุงจะปล่อยให้นี่เห็บมดแมวหนูไม่ก้าวข้ามเจเนอเรชันได้ยังไงก็คำนี้คำตอบแล้วก็ได้ก็คือ PE นั่นนะฮะ Pedagogy ตัวนี้มันมีอยู่2คำเอาของไอสไตน์มาอ้างถึงก็ได้นะทำให้มวลที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับมันจะหมดมุมันจะหมดมวลได้ไงก็เพียวจิตอย่างเดียวครับครับที่จะหมดมวลได้ทุกคนก๊อปปี้เพียวจิตได้มั้ยลุงเพียวจิตมันได้หมดแหละเพราะมันอยู่ในทุกๆคนอยู่แล้วจิตใช่มั้ยทีนี้จะทำให้เพียวยังไงถึงครับก็จะทำให้เพียวยังไงก็เป็นเรื่องของลุงไปแต่หมายความว่าทุกคนสามารถรู้เรื่องจิตได้ทุกคนสามารถรู้สิ่งที่ไม่ได้คืออันปลั๊กนะฮะลุงมันไม่มีปลั๊กไม่ต้องเสียบปลั๊กเพราะมันสูบอากาศเมื่อสูบอากาศมันก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะไอคอนหรือสินค้ายูคือสินค้ายูจะรู้เองตามบันทึกของยูที่ยูมีบันทึกมาตามประสบการณ์ตรงมันก็ไม่แย่งกันแล้วลุงมันก็มาแชร์กันแล้วทีเนี้ยใช่มันก็เป็นในเรื่องของ private ของแต่ละบุคคลหรือในหนึ่งที่บอกว่าปัจเจกบุคคลมันจะขึ้นมาแต่ละหน่วยตัวแต่ละยูนิตมันขึ้นมาของมันเองเหมือนกับที่คุณสุริชัยขึ้นมาเนี่ยตามปัจเจกสื่อเดียวจากคุณพูดบอกว่าสื่อบรรณาธิการล่มหายไปจนสุดท้ายคุณสุริชัยอะแดปต์ตัวเองมาเป็นปัจเจกบุคคลที่สามารถรวมเจเนเรชันใหม่ได้ต่างหากเหมือนคุณป๊อปที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ลงพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วออกมาเผื่อแผ่แบ่งปันเขาก็ไม่ได้ไปหาประโยชน์เข้ามาให้ประโยชน์ที่ไอ้ตัวให้ประโยชน์ตัวนี้เนี่ยผมว่าเป็น point of view ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับก็ประมาณนี้โอเคอ่ะจบข่าว thank you very big ที่ได้มีการแชร์กันหลังจากที่ได้ไปใช้เวลานั่งดูนั่งฟังบุคคลที่เขามีความเป็นปัจเจกเฉพาะตัวสูงมากแล้วก็เผื่อแผ่จริงๆนะครับเพราะว่าทุกคำพูดที่ออกมาไม่ได้ออกมาในเรื่องของสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะโชว์ออฟเลยไม่ใช่มันเป็น thinking หรือบทความคิดโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นในรูปแบบของไม่มีตัวตนเลยล่ะฮะโอ้โหเด็กคนนี้ถือว่าสุดยอดถึงบอกว่าคนเก่งๆอ่ะในประเทศไทยมันมีแต่โอกาสพอเวลาเข้าไปสู่ในระบบปุ๊บถูกแต่ตะขามเนี่ยถึงบอกถึงอยากจะให้มีบ้านเมืองเราถึงอยากจะให้มีว่าอะไรนะเมื่อกี้ยังพูดเลยว่าอะไรความรวบรวมคนเก่งความพิเศษแล้วออกกฎหมายเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็ออกกฎหมายส่งเสริมการอาชีพมันมีอยู่2อย่างเนี่ยจะเอาอาชีพแล้วไม่ทราบขึ้นชื่อว่าอาชีพก็มาขึ้นทะเบียนอาชีพเข้าไปทำอาชีพให้มันจัดเข้าไปเลยประมาณนั้นนะครับแต่ละคนสามารถที่จะเซตอัพอาชีพตัวเองขึ้นมาได้สบายๆเลยเพราะมันเป็นปัจเจกบุคคลอะไรก็ได้นี่เป็นตัวเนี่ยสิ่งเนี่ยของ2สิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยรวบรวมคนเก่งก็แปลว่าต้องมีมาตรฐานมาตรการมันเป็นกฎหมายรองรับตรงนี้เอาใช่ว่าความพิเศษเพราะพิเศษมันรวมทั้งเก่งและดีนะจะบอกให้ว่าไอ้ที่มีทั้งคุณธรรมมีทั้งจริยธรรมมีทั้งเมตตาธรรมมันอยู่ที่ตัวคนคนหนึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันมีแล้วแน่ๆอยู่แล้วในแผ่นดินสยามแห่งนี้อย่างเช่นเด็กคนเมื่อกี้นี่ก็ยังโอเคมองเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของเขาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเข้าออกมาโดยที่ไม่มีมีอ่านนิดเดียวก็ไม่มีเลยไม่ว่าจะคำถามตรงครับแล้วก็เป็นนักฟังที่ดีมากพอเวลาคุณสุภาชัยจะขึ้นปุ๊บเขาจะหยุดทันทีในสิ่งที่เขาจะฟอลโล่ต่อไปนี่คือเป็นนักฟังที่สุดยอดแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมาคอยจับประเด็นการฟังแล้วก็ต้องถามย้อนนั่นเองนะแล้วก็ไปต่อได้อย่างสง่างามมากสุดยอดมากครับในการที่จะพรีเซนต์เขาเมื่อวานนี้ถือว่าหาตัวจับยากมากเด็กคนหนึ่งขนาดนี้ซึ่งแต่ก่อนที่เราไปก็ขายของเห็นไหมขายอะไรไอ้ตัวอะไรนะ AI ที่เขาพูดถึงก็รักษาพยาบาลตัวอะไรนะอะไรสักอย่างแล้วกันนะโรบอทครับนะอันนี้ไม่มีเลยมาครับเขาไม่ขายของเลยครับเขาเห็นได้ว่ามีความคิดของเขาตรงนี้จะกระจายกับใครก็ได้ที่สามารถแอบซอบเป็นสิ่งที่เขามีอยู่สุดยอดมากเรียกว่าสุดยอดสุดยอดไม่มีประโยคใดขายของบิดมินไม่มีเลยมีแต่ให้ก็ให้นี่นะก็คือมนุษย์ที่เผื่อแผ่แบ่งปันที่แท้จริงเรามีแล้วคนไทยนี่แหละว่าเรามีแล้วก็แล้วกันนะโอเคจบครับโอเคตั้งชื่อเลยดิ